ถือว่าเดินตามรอยพี่ชายอย่างอดีตนายกทักษิณชนิด9ต่อ9สำหรับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่1พรรคเพื่อไทยที่ทุกครั้งในการลงพื้นที่หาเสียงจะต้องเดินสายลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงต้องเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนอย่างเช่นในตลาดกลางเมืองเชียงใหม่และการใช้เวทีบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในการปราศัยและที่ขาดไม่ได้คือการอู้คำเมืองกับมวลชนที่มารอการฟังปราศัยอย่างเนืองแน่นเป็ดคนเมืองกินข้าวเนื้อจะเหมือนกันนะเจ้าและตอกย้ำด้วยการลงพื้นที่ภาคอีสานพบชาวร้อยเอ็ดอุดรธานีมหาสารคามนางสาวยิ่งลักษณ์โชว์ภาพลักษณ์ผู้นำติดดินขวัญใจคนจนพร้อมสวมกางเกงยีนสวมเสื้อยืดสีขาวที่มีรูปหน้าตัวเองและได้ถือสุ่มและรองเท้าบูทสีขาวพันผ้าขาวม้ารอบเอวและสวมหมวกสารลุยท้องนาทุ่งกระดาร้องไห้ชูนโยบายบัตรสินเชื่อเกษตรกรเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวอีสานเพื่อลบภาพนักธุรกิจไฮโซไปได้ก่อนจะนำทัพผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยหาเสียงครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงโดยมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังกว่า 50,000 คนดิฉันเป็นคนทำงานตั้งแต่เริ่มตำแหน่งเล็กๆจนไปถึงตำแหน่งสูงสุดในองค์กรเคยทำงานบริหารแต่หลายคนบอกว่าดิฉันไม่เคยทำงานการเมืองใช่ค่ะแต่การเมืองอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะส่วนในจังหวัดพื้นที่ภาคกลางอย่างเช่นสิงห์บุรีอ่างทองและชัยนาทนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลซึ่งยังคงเป็นภาพการลงสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดแม้แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวยิ่งลักษณ์ยังหาโอกาสนั่งรถอีแตนเพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายจิรายุห่วงทรัพย์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต 18 พรรคเพื่อไทยก่อนที่จะปิดท้ายการปราศัยในวันนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ5จังหวัด2วัน18จุดโดยเริ่มต้นที่จังหวัดหนองคายและไปหาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดและแวะรับประทานอาหารเช้าในตลาดพร้อมโชว์ฝีมือการทำไข่กระทะก่อนจะตะเวนหาเสียงด้วยการเปิดเวทีปราศัยย่อยในจังหวัดหนองคายบึงกาฬและขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนครพนมและสกลนครและอุดรธานีเป็นจุดสุดท้ายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงเป็นหมายการปราศัยที่ต้องทำเวลาทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีแม้แต่เวลากินข้าวจึงเห็นภาพนางสาวยิ่งลักษณ์นั่งกินข้าวเหนียวไก่ย่างภายในรถตู้เป็นประจำซึ่งทุกย่างก้าวในการหาเสียงของนางสาวยิ่งลักษณ์นับจากลงรับสมัครเลือกตั้งถือว่ายังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อนำพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะในวันที่3กรกฎาคมนี้